ถ้าป่วยจริงแบบที่ทางอธิบดีอายการถแถลงทำไมท่านไม่เลื่อนเขาอนะะนครับก่อนที่หมายความว่าเมื่อวานนี้จเจาตัวมาที่อายการไม่ได้เลยว่าถ้าป่วยชนิดว่าถ้าวิเคราะห์มาว่านั่งรถเข็นนะครับแล้วต้องใส่นี่ครับที่คอและก็รวมกระทั่งเสียงไม่มีเนี่ยที่บอกว่าเป็นวิกฤตนั้นถามว่าคนวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือเปล่าทีนักข่าวไปถามท่านอธิบดีอายการและนี่นะครับ การออกมาพูดของรองนายกรัฐมนตรีรัมตรีพาน,นิชการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไปคนละทางรองนายกบอกว่าเอ็นไหลขาดคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมที่ต้องใส่ที่พยุงพยุงแขนต้องส่วนคุณสุทิน,นกระดูกหักไปไกลามากนะนะครับก็คือหมายความว่าทุกคนที่ออกมาช่วยเนี่ยนะครับมาอาธิบายนะครับไม่ว่าจะรัฐรองนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งอธิบดีอยายการ ก่อนหน้านี้แพทย์ราชทันนะครับหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องพูดก็คนไม่เชื่ออยู่แล้วยิ่งพูดไปแบบนี้คนยิ่งไม่เชื่อใหญ่เห็นไหมความความความไม่น่าเชื่อเนี่ยมันลุกลามไปไกลมากปัญหาว่าทําเพื่ออะไรท<ม>้าทายสังคมไปเพื่ออะไรนี่ผมผมถามอาจารย์ยุทธพรเลยดีครับอาจารย์ยุทธพรอย่างที่คุณจตุพรตั้งคาถามอะคือผมเชื่อว่าถ้าคุณนักษินตอนที่ออกจากรวมตำรวจกลับบ้านเนี่ยจะไม่ให้ใครเห็นก็ได้ แต่ทำไมอาจารย์ยุทธพรมองว่าทำไมคุณทักษิณถึงเลือกให้คนเห็นผมคิดว่าตรงนี้เป็นกระบวนการที่คุณทักษิณต้องการจะสื่อสารนะแลวก็แสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเพราะว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยจะกลับโดยไม่มีใครเห็นเนี่ยแบบที่คุณอุ๋ยบอกนั้นไม่ได้เรื่องยากเลยความจริงเนี่ยรถตู้ที่นั่งม่านก็มีง่ายที่สุดปิดม่านก็ม,มีใครเห็นละ นะครับแล้วก็ตอนที่แม้กระทั่งคุณนักศิลออกมาจากเรือนจําไปโรงพยาบาลตํารวจก็ไม่มีใครเห็นตอนนั้นเนี่ยมีเพียงแค่แถลงการว่าได้ย้ายมาแล้วนะครับเนื่องจากมีอาการป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้ครั้งนี้หลายคนก็คาดหมายว่าอาจจะเป็นแบบนั้นอีกคือกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ค่อยมีข้อมูลนะหรือแถลงการอะไรออกมาว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วแต่ปรากฏว่าคุณนักศิลค่อนข้างเปิดเผยเลยนะครั้งนี้นะครับทั้ง เรื่องของการแต่งตัวใส่อุปกรณ์การแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนเห็นว่านี่คือข้อความที่คุณนักศิลป์นอกการสื่อนไะปยังสังคมเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการป่วยนะเป็นอาการที่คุณนักศิลป์อยู่โรงพยาบาลมา180วัน นะไม่ได้เป็นเรื่องตามที่มีข้อวิจารณ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือข้อความนะหรือสารคือต้องการให้เห็นว่าป่วยจริงๆมีอาการอย่างไรจะเป็นแขนเป็นไหล่เป็นคออะไรหรือว่านั่งวิวแชร์อะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่ครับสีหน้าอิดโรยรวมไปถึงสีหน้าที่อิดโรยด้วยนะแล้วก็พอกลับไปที่บ้านก็ยังมีภาพนะที่ส่งออกมาไปนั่งที่บริเวณบ้านริมสระน้ำนะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกับว่า บ้านหลังนี้ไม่ได้กลับมา17ปีแล้วค, <น S 2> คุณอิงโพสเอาไว้อิงโพสเอาไว้ด้วยแล้วเป็นสารที่ออกมาจากคุณนุ้งอิเองเองเพราะแน่นอนในบ้านไม่มีใครตามเข้าไปทําข่าวได้อยู่แล้วเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะเพราะนั้นการกําหนดวาระข่าวสารต่างๆมันก็ทําได้ง่ายขึ้นครับคุณจตุพรมองคุณจตุพรใกล้ชิดกับคุณนักสินมา,มานานอ่ะใช่ไหมครัคุณจตุพรคิดว่าคุณนักสินทำไมถึงเลือกสื่อสารด้วยวิธีนี้เพราะเนี่ยนะครับก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณภาษากาย เรื่องการดิวด้วยนะเพราะเนี่ยนะครับว่าเมื่อการแสดงออกอย่างนี้ว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามดิวอยู่นะเพียงแต่ว่าคู่ดิวเขาเนี่ยก็ป้องกันของการผิดพลาดเรื่องการดิวเหมือนกันเมื่อวานนี้อายการได้นัดหมายเรื่องฟังคำสั่งเนี่ยวันที่10เมษายนคดี112ในคดี112 ซึ่งปกติเนี่ยนะครับในคดีหนึ่งหนึ่งสองก็เงินประกันตัวไม่น่าจะสูงถึงห้าแสนน่ะปกติแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยวงเงินประกันนี่ก็สูงแต่ว่าไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือวันสิบเมษาที่ผมบอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงก่อนสงกรานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการล็อกท้ายไว้วันที่สิบเมษานี่เผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงฮะก็คือหมายความว่าถ้ามีการเบี้ยวดิว นะครับดิวที่ว่าอย่างไรเ,ออเศรษฐาทวีสินต้องไปเ,ออเพราะเนี่ยนะครับยาอธิบายเรื่องหลักรัฐศาสตร์เ,ออเรื่องตรก,กะเรื่องความถูกต้องดีงามไม่มีทั้งนั้นะนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอย่างนั้นจริงรเหตุการณ์22สิงหาคมปี6 6เนี่ยนะครับตั้งแต่กลับบ้านไม่ติดคุกสักวันได้เป็นรัฐบาลน,นะครับด้วยจับมือกับคนที่ประกาศไม่จับมือมาทั้งสิน้นและสวที่มาจากพลเอกประยุทธ์ไปโหวตให้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นจากการดิวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องคดี1นึก็คาดท้ายไว้เพราะว่าสวจะหมดวาระ1 1พฤษภาคครับดีของนายกยิ่งลักษ์เนี่ยสารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองท่านนัดอ่านคําวินิจฉัยวันที่4มีนาแต่เนี่นะครับโดยปกติแล้วในคดีที่มีจําเลยหลายคนเนี่ยถ้าจําเลยคนใดคนหนึ่งไม่มาในปกติก็จะเลื่อนให้หครั้ง นครับซึ่งอ่านวันนั้นเลือก็ได้เลื่อนก็ได้หรือถ้าเลื่อนไปก็1เดือน4เมษาสี่เมษาสิบเมษาแล้วก็สงกรานนี่คาดท้ายทีนี้ให้ดูถอยมานิดหนึ่งไอ้คณะกรรมการดิจิตอลเล็ตชุดใหญ่ที่คุณเศษฐาเป็นประธานเนี่ยที่ว่าตั้งอนุกรรมการเพื่อศึกษารายงานของปปชนคำเตือปปชสามสิบวันครับแล้วก็คำวินิจฉัยของกลษฎีการไปอีกสาวันก็ไปชนประมาณวันที่สิบเ หลังจากนั้นต้องเอาข้าวคณะรัฐมนตรีว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าถ้าเดินหน้าเนี่ยต้องกู้เงินเนี่ยจะกลายเป็นพระราชกําหนดพระราชบัญญัติและผมก็เชื่อว่าพรรคก่วมจะไม่ผ่านและก็เป็นทางลงของคุณเสถานี่กรณีว่าไปดีๆแต่กรณีว่าถ้าไม่ไปดีๆผิดดีวก็จะไปแบบมีคดีเห็นไหมถ้าคล้องคือหมายความว่าคล้องทั้งในส่วนของรัฐบาลและก็คล้องทั้งในส่วนคนที่มีอํานาจ เหนือรัฐบาลพิสูจน์กันได้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่คุณจตุพรยังยืนยันว่ามันมีดิวมีอยู่แล้วมีดีวอยู่ว่าคุณเศรษฐาต้องลงจากตําแหน่งนายกใช่ไหมถูกต้องเพื่อจะให้ใครขึ้นมาเป็นนายกแทนหนึ่งในสามเนี่ยนะครับที่เป็นพักร่วมนะซึ่งไม่ใช่คุณนุ้งอิงจากเพื่อใครแน่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือดิวนั่นคือดยวนั่นคือเหตุผลที่ทําให้มีการนัดถามเรื่องจํานวนเสียงะนะครับไม่เกี่ยวทั้งนั้น นั่นคือเหตุผลที่ทาให้นัดคุณทักษิณให้มาฟังคําสั่งคดี10เมษายนเพราะว่านี่นะครับเพราะว่าถ้าเลยสงกรานไปแล้วเนี่ยมันจะไปใกล้11พฤษภาสวหมดวาระม่วะเอาเอาอะไรไปล็อกอะทีเนี้ยเพราะความสําคัญคือสว2 5 0คนต้องร่วมหมดนายกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเบี้ยวก็จะเห็นแรงปฏิบัติการอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเบี้ยวกันเนี่ยกล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจก็อาจจะคู่ได้ และภาพต่างๆเนี่ยครับที่คนไทยคาดไม่ถึงเนี่ยก็จะออกมาเผยแพร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขารู้ว่าคู่เจรจาเขาเป็นใครครับคู่ดิวเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นล็อกแล้วล็อกอีกล็อกอีกล็อกแล้วเพราะไม่ไว้วางใจกันนี่วันนี้ล็อกจนจะเข้าประตูบ้านไม่ได้แล้วเพิล็อกล็อกแน่นมากนะครับหลายล็อกเหลือเกินหมายความว่าหมายความว่ามันจะมันจะพอดีอะไรนะครับว่าสี่เมษานี่ก่อนสงกรานนะนะครับแล้วก็สี่มีนาเป็นสี่เมษานะ แล้วก็15กุมภาเนี่ยครับที่จะทระล็ดไปประมาณ17มีนาและคอรมออาจจะเป็นอีกอีกสัป,ปดาห์หนึ่งคือทั้งหมดดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ใจจริงผมก็อยากให้เขาเบี้ยวกันนะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศและ